ขออนุญาตลูกค้านิดนึงนะก็คือลูกค้าให้ดูผลตรวจนะครับก็คือก่อนกินนะก่อนเขาจะมาเจอตัวอุมิของเรานะก็คือเขาต้องมาปรึกษาว่าเขามีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันแล้วก็เป็นไตซึ่งกำลังจะฟอกแล้วแล้วบอกว่าผมถามว่าก่อนหน้านี้ได้กินอะไรมาบ้างแล้วหรือยังเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี้ยที่อยู่ในเคเบิลทั้งหมดอ่ะกินมาทุกยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นพวกเอนไซม์พวกไม่ต้องบอกยี่ห้อเอนไซม์ไม่ได้บอกยี่ห้อครับเป็นเอนไซม์นะเป็นพวกถังเช่าเห็ดเจืออะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังแม้ถ้าเครือข่ายอีก 4-5 ค่ายอ่ะแกก็กินมาหมดแล้วค่าไม่ได้ดีขึ้นผมบอกว่าคุณแม่ครับพอดีลูกชายแกเป็นผู้พันเลยบอกว่าเออผู้พันครับขออีกยี่ห้อหนึ่งของผมเนี่ยผู้พันยังไม่เคยลองใช่ไหมถ้ายอดผมไม่ลงนะแล้วไม่ดีนะไม่ต้องกินยี่ห้อไหนแล้วครับของผมดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก่อนแล้วจะขายอ่ะเพราะว่าแกกินมาทุกยี่ห้อแล้วแกบอกว่าแกไม่ลงเลยแกบอกเลยว่าแกไม่ลงเลยซึ่งผมว่าผมขอยี่ห้อผมอีกยี่ห้อนึงแล้วกันแต่พี่ต้องกินเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นเยอะแล้วนะครับก็เลยให้แกกินเวลา2ซองก็คือบอกว่าให้กินอูมิ2ซองแล้วก็ฮาร์ด1ซองเพราะว่าแกมีเบาหวานด้วยผมเลยให้กินอูมิตอน 10:00 น1ซองก็คือเค้าถามว่ามันต้องกิน 10:00 ว่า 10:00 ช่วยเรื่องเบาหวานครับมันเป็นเวลาน้ําเวลานี้แหละมันจะทําให้ฟื้นฟูเรื่องเบาหวานได้แล้ว 6:00 น.กิน1ซองเค้าถามทําไมต้องกิน 6:00 น. 6:00 น.จะเป็นเวลาไตเราพอดีเป๊ะพี่กินตรงเวลานะมันจะฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วมากจากผลวิจัยจากแล้วก็คุยเรื่องหลักการแพทย์แผนจีนไปด้วยผสมกันแล้วก็ดูมีความรู้เยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็2ทุ่มเป็นเวลาเยื่อหุ้มหัวใจถ้าเกิดกินเวลานี้นะครับมันจะป้องกันเวลามีโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสสูงกลัวน้ำมันจะไม่ได้ต้องท่วมหัวใจด้วยไม่งั้นถ้าเกิดพี่กินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วไม่กินฮาร์ดด้วยนะมันจะมีอาการแน่นหายใจไม่ออกคุณแม่เคยเป็นต้องบอกเคยเป็นแบบหายใจไม่ออกพี่ต้องกินฮาร์ดร่วมด้วยก็เลยจ่ายให้แกกินเวลา3ซองปรากฏว่าเริ่มต้นกินนะครับแต่เริ่มต้นเจอผมประมาณเดือน8นะครับค่าเดือน8ค่ายเนี่ยครับอย่ารู้เลยเดี๋ยวค่อยสไลด์เดือน8ค่าเคียตินีนจ้ะแล้วกันมันจะมี3ค่าเหมือนที่คุณโจบอกเป้เลย BUN นะครับอยู่ที่ 4.35 นะครับกินไป2เดือนแกก็ไปตรวจเหลือ 4.08 นะครับแล้วก็เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเหลือ 3.59 แกดีใจมากแกตกใจมากเลยหมอก็ตกใจหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยแกตรวจมันเป็นหมอถามไปทำอะไรมาแกบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำอะไรครับทำตัวเหมือนเดิมผมบอกหมอไปแล้วว่าผมบอกแกว่าถ้ากินแล้วดีขึ้นแล้วหมอถามอ่ะอย่าเพิ่งบอกหมอนะว่ากินตัวอูมิอยู่เพราะว่าหมอที่อยู่โรงพยาบาลเขาอาจจะไม่รู้จักเขาอาจจะให้หยุดกินแต่ถ้าเกิดเรากินดีแล้วก็ยิ้มหมอก็ถามแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่ากินอะไรเขาบอกว่าเขาพอเขาไปตรวจคุณหมอว่าทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละหมอบอกให้ทำตัวเหมือนเดิมนะครับมาดูค่าเคียตินีนครับเดือน8นะครับเป็นไง GFR มันต้องยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมที่คุณโยบอกใช่เดือน8อยู่ที่ 10.56 แล้วก็กลายมาเป็น10พอเดือน10เป็น 11.37 แล้วก็เดือนธันวาเป็น 13.18 โอ้โหนี่แกช็อกแกพี่ตื่นเต้นหนักเลยแล้วก็มาดูค่าไอ้นี่อีกนะครับอะไรนะBUN ป่ะ BUN อ่ะเดือนนี้แกไม่ได้ตรวจเดือนที่แกกินอ่ะมันเหมือนมันเป็นตาๆไว้พอเดือน10ผ่านไป2เดือนอ่ะมันมีค่าแก91เนี่ยปกติมันอยู่ที่10ถึง20ใช่มั้ยแก91แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้พอมาเดือน12เหลือ71ครับหมายความว่าค่าไต3ค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BUN creatinine GFR ดีขึ้นหมดเลยแกตกใจแกแบบคือตกใจหมออ่ะถ้าเกิดหมอถ้าแกแนะนำนิดนึงนะผมว่าหมอซื้อเลยล่ะคือเนี่ยว่าคือหมอไตอ่ะตกใจหมอไตตกใจว่าป้าคนเนี้ยแกเป็นมา10ปีแล้วค่ามันอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งจนถึงเวลาจะฟอกแล้วไงหลับป้าแกบอกว่าก่อนที่แกจะกินหมอนะทำเส้นแล้วทำเส้นคือก่อนคนที่ฟอกไตเขาจะนัดให้ไปเจาะเส้นก่อนเหมือนเตรียมฟอกเวลามันอาการฉุกเฉินถ้าเกิดไม่มีเส้นที่เนี่ยเขาจะฟอกที่คอเขาก็เลยต้องให้ตามทำเส้นแกก็ไม่อยากฟอกแกก็เลยขอยื้อหมอผมบอกว่าคุณป้าครับขอยื้อเวลาหมออีกสัก3เดือนได้ไหมแล้วกินของผมถ้าไม่ลงนะไปฟอกเลย
ผมบอกอย่างนี้ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆนะก็ต้องฟอกแล้วครับมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องฟอกมันคุ้มนะครับในการแลกขอเวลา3 เดือนแกก็ดึงเวลาขอหมอเนี่ยครับเดือนหมอคนนี้เนี่ยแกไปตรวจโรงพยาบาลนี้จะตรวจทุก2 เดือนนะครับตอนนี้แกเวลี่กรีดมากเลยพี่ทั้งบ้านเลยหมอเหมือนแบบถ้าหมอเนี่ยหมอแบบหมอโรคไตแกก็ไม่เคยเจอคนที่เป็นโรคไตแล้วค่ามันดีขึ้นได้แกก็ตกใจหมออ่ะทีเดียวตอนนี้หมอถามทุกครั้งเลยทำอะไรมาจนตอนหลังหมอเขาคุณป้าแกไม่ยอมบอกว่าทำอะไรมาแล้วบอกว่าก็กินอาหารควบคุมแกพูดอย่างนี้แต่แกบอกเขาเลยว่าพอกลับพ่อไปถึงตักตัวเสร็จทำไงก็ทำอย่างนั้นแหละหมอเขาเริ่มแล้วตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังให้หมอถามอีกทีนึงแล้วให้แกบอกนะครับก็ไม่ถามแล้วกำลังจะบอกว่านะครับก็เนี่ยผลมันเจ๋งจริงเคสนี้ตกใจเคสนี้แบบเป็นเคสที่ผมประทับใจมากเลยแล้วก็แกกินต่อเนื่องสามเดือนกินไปแต่ผลปีนี้พอดีผมเริ่มหยิบมาแกดีมันเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆจนมันจะดีตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแกจะนัดตัวอีกทีประมาณ23 เมษายนเนี่ยเดี๋ยวผลแกออกแกจะมาให้ผมอีกส่งตรงมาเลยจะมีผลกุมภากับเมษาเดี๋ยวแกก็จะส่งมาให้พอดีผมเริ่มหยิบมาก่อนเดือนกุมภาแกจะตรวจทุก2 เดือนอยู่แล้วค่าแกดีขึ้นทุกเดือนเลยจนแกก็แบบว่าแล้วก็แกก็ถามผมว่าแล้วมันจะหยุดดีไหมกินต่อไปครับถ้าหยุดกินมันจะหยุดดีเลยครับแกบอกว่าแกก็สั่งมาเลยเดือนละ5ของพ่อลูกชายแกก็กินด้วยกินเองก็คือไม่ได้เป็นอะไรน้องชายก็กินก็คือตอนนี้ทั้งบ้านเนี่ยแกกินเดือนละ5 กล่องแกก็บอกว่าเอามาทุกเดือนเซตอย่างเงี้ยแกก็จัดเซตมาให้ผมกูมี4 หาร 1อ่ะอย่างเงี้ยทุกๆเดือนเดือนละ5 กล่องทุกวันที่เท่าไหร่แกก็บอกวันไปเลยถึงเวลาวันผมก็ไปส่งให้แกตังค์เลยอย่างเงี้ยครับแกก็มาสั่งประจำยาวๆไปเลยผมบอกว่าสุดยอดมากเลยครับที่ผมอยากเจอเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพกพาสะดวกในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก